อาเจ้ขนมเทียนมาแล้วไหนอะขนมเทียนอะอันนี้ไงขนมเทียนว่าเอามาจากวัดเลยนะขนมเทียนเชียบตลกนะเนี่ยอัครเดชมันใช่ที่ไหนอ่ะอ้วแค่หยอกเล่นหรอกนะอ้วสั่งไว้เลี้ยวเดี๋ยวอ้วไปเอาก่อนเอางั้นรีบไปเลยโอ้โหเดี๋ยวนี้มาแต่ละแนวเนี่ยไม่ซ้ำกันเลยแต่งตัวเป็นอัจุม่าทาปากแดงมาอีก สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอากาศบ้านเราค่ะ2กำลังตาเตรียมของไหว้บรรพบุรุษอยู่ค่ะเนื่องในวันศาสตร์จีนในวันนี้ล่ะค่ะวันศาสตร์จีนนี่ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ลูกหลานชาวจีนหรือว่าคนไทยเชื้อสายจีนจะแสดงความกตัญญูในวันนี้เนี่ยแหละค่ะโดยการเส้นไหว้บรรพบุรุษผลบุญส่วนบุญส่วนกุศลก็อุทิศให้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้มาดูกันค่ะว่าของไหว้เนี่ยมีอะไรกันบ้างแต่ตอนนี้อยากให้ไปเช็คสภาพอากาศบ้านเรากันก่อนนะคะเพื่อใครจะออกไปไหนมาไหนเนี่ยจะได้รู้กันสักหน่อยฝนฟ้าเป็นอย่างไรบ้างไปดูกันที่ภาคเหนือค่ะตอนนี้มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่บางแห่งเจอฝนตกหนักค่ะอย่างจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านและตากค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะบางแห่งเจอฝนตกหนักอย่างจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะส่วนมากคือจังหวัดกาญจนบุรีอุทัยธานีชัยนาทนครสวรรค์ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่บางแห่งเจอฝนตกหนักอย่างจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะส่วนมากคือบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและสตูลบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในวันนี้มีฝนร้อยละ30ถึง40ของพื้นที่ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ถึงวันที่17สิงหาคมค่ะขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคใต้ฝั่งตะวันตกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมนั่นอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะสำหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือค่ะมาค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูกันสักหน่อยค่ะว่าของที่เตรียมเอาไว้ไหว้บรรพบุรุษในวันศาสตร์จีนมีอะไรบ้างค่ะอันดับแรกช่วงเช้าเลยเตรียมไว้เลยค่ะอาหารคาวหวานขนมไหว้อย่างเช่นขนมถ้วยฟูกุ้ยช่ายที่ต้องมีสีแดงแต้มเอาไว้ด้วยนะคะอาจจะเป็นขนมเข่งขนมเทียนเพิ่มมาแล้วก็มีผลไม้น้ำชาเหล้าจีนกระดาษเงินกระดาษทองเอาไว้ไหว้เจ้าที่บรรพบุรุษและให้วิญญาณพเนจรค่ะและนี่ก็คือของไหว้ที่เหล่าลูกหลานนะคะนำมาไหว้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วค่ะเพื่อเป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีรำลึกถึงท่านนั่นเองค่ะหมดเวลาของอากาศบ้านเราแล้วนะคะขอตัวไปเตรียมของก่อนนะคะคุณผู้ชมบ๊ายบายค่ะอ้าวอัครเดชอจุมาจ่าขนมเทียนนะขนมเทียนมาเลี้ยวขนมเทียนมาเลี้ยวเกลียดท่าให้ขนมเทียนเธอมากเลยเทียนจริงๆที่เทียนพรรษานะ